ตอนนี้ถนนแบบนี้นะครับเป็นอุปสรรคนะครับกับการขับรถของมือใหม่มากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์กระปุกจะต้องเลี้ยงคลัตช์นะครับเลี้ยงคลัตช์นะครับบางทีอาจจะต้องเร่งคันเร่งนะครับใครที่ไม่มีพื้นฐานในการพื้นฐานไม่ค่อยดีกับการขับนะครับก็จะทำให้การขับลำบากนะครับถนนนี้ก็อยู่ในเส้นหน้ามอนะครับซึ่งฝนตกทีไรก็จะเสียหายทุกทีนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรหลายๆปีมานี้ก็มีแต่ปัญหาเรื่องถนนเยอะนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับมันจะเป็นถนนที่หลุมลึกนะครับบางทีก็ถึงแม้ว่าเป็นรูปแบบของถนนต่างๆนานาเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับว่าจะต้องทำอะไรกับมันบ้างนะครับในรูปแบบของการเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเนี่ยทำยังไงให้มันเบาให้มันนุ่มเวลาลงหลุมนะครับกูต้าก็สอนให้นะครับสอนให้หมดนะครับสอนจนแบบว่าไปสถานการณ์ไหนก็ได้เจอหมดนะครับจะมีความมั่นใจในการขับขี่นะครับจากที่ไม่เป็นมาก่อนเลยนะครับก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วนะครับท่านก็จะขับรถอย่างเป็นอย่างแน่นอนนะครับมั่นใจไปได้เหมือนคนอื่นเขานะครับ สำหรับการสังเกตดูวิดีโอคลิปนะครับถ้าใครที่แบบเป็นคนเป็นนักสังเกตเป็นนักดูเป็นนักเรียนรู้จากคลิปวิดีโอต่างๆนะครับมันก็ดูเหมือนจะง่ายนะครับคนอื่นก็ทำไมก็การหมุนพวงมาลัยทำไมถึงจับมือเดียวได้นะครับทำไมเราต้องจับ2มือหรือทำไมบางคนต้องจับแบบนั้นแบบนี้นะครับทุกอย่างนะครับเราต้องเรียนรู้เพื่อให้มันเกิดประสบการณ์นะครับเราจะขี่มือเดียวได้เราต้องเริ่มจาก2มือไปก่อนนะครับมันถึงจะปลอดภัยนะครับถึงจะแบบได้รู้ว่าเราจะต้องหมุนมากหมุนน้อยนะครับพวงมาลัยไม่เคยหมุนได้แต่ดูวิดีโออย่างเดียวก็มันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับจะเห็นว่าคนอื่นเขาทำไม่เหมือนจะง่ายนะครับทุกคนพื้นฐานรักษาไม่เท่ากันนะครับบางคนต้องเรียนมากบางคนต้องเรียนน้อยบางคนไม่ต้องเรียนบางคนผู้มั่วเอาก็เป็นนะครับแต่ว่าก็ทางที่ดีนะครับแนะนำให้มาเรียนนะครับคนที่ไม่เป็นจะได้แบบจะได้ไม่ต้องไปมั่วไปเสี่ยงเอานะครับมันไม่คุ้มนะครับเวลาจะออกไปนะครับหลายทางเงี้ยมันบอกนะครับมันจะมีลูกศรบอกว่าให้เราพยายามขึ้นไปทางขวานะครับใช้ช่องทางไปทางขวานะครับเราก็ดูกระจกด้านขวามีรถมาหรือเปล่านะครับให้สัญญาณไฟด้วยนะครับไปได้เสร็จแล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับดูด้วยนะครับว่าหลักกิโลมันไปไหนอะไรยังไงคนขับรถนะครับเราเป็นคนขับแล้วต่อไปเราเป็นโซเฟอร์นะครับเราก็จะได้หัดสังเกตว่าถนนไปไหนได้บ้างมันไปยังไงกลับยังไงนะครับเราเคยเป็นคนแต่นั่งอย่างเดียวนะครับบางคนนั่งมา10ปี20ปียังไม่เคยขับเลยนะครับเวลาคนขับไม่สบายก็ไปไหนไม่ได้นะครับเป็นแฟนเป็นพี่เป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนอะไรก็ตามครับถ้าเราขับไม่เป็นก็เวลามีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันไม่ได้ต้องคอยจะพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาครับมือใหม่ก็นะครับแนะนำให้อย่าลืมสังเกตเรื่องของการความนิ่งของการขับของตัวเองนะครับว่ามันเซอย่างนี้หรือเปล่านะครับมันเซไปเซมางุ้งงิ้งหรือเปล่านะครับอันตรายนะครับควรจะฝึกให้มันอยู่นิ่งๆแล้วก็ไปอยู่ในเลนตัวเองไปเรื่อยๆนะครับคนที่ไม่เคยขี่เลยนะครับประสบการณ์น้อยก็มันจะเป็นเก่งๆนะครับมือเก่งอย่างเงี้ยครับกลัวเก่งอย่างเงี้ยออกแรงกับการจับเยอะเกินไปนะครับเวลาเปลี่ยนเลนก็ใช้พวงมาลัยนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับบางคนก็หมุนแรงจนรถมันเบี่ยงนะครับเราเปิดไฟให้สัญญาณก่อนนะครับจะแซงใครหรือจะอะไรยังไงนะครับเปิดไฟให้สัญญาณแล้วก็สังเกตดูวิธีการแซงนะครับเขาก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยู่เลนซ้ายจะแซงรถทางซ้ายก็ต้องเปิดไฟขวานะครับแซงเสร็จก็ขอไฟเปิดไฟซ้ายเพื่อขอเข้าด้านหน้านะครับไม่ใช่แซงตัดหน้าปุ๊บปั๊บนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับครูต้ามมส.สอนขับรถยนต์หรือครูต้ามหาสารคามสอนขับรถยนต์นะครับถ้าสนใจเรียนนะครับก็กดติดตามหรือแอดเฟซมาได้นะครับหรือโทร088นะครับ335-0072นะครับโทรมาได้ตลอดนะครับรับสอนบริเวณใกล้เคียงนะครับมหาสารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ก็ว่ากันไปนะครับทักทายสอบถามกันได้นะครับผม